ส่งให้สั่งให้มีการทบทวนถึงแผนการปรับปรุงเส้นทางต่างๆเพื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดพลเอกประยุทจันทร,ร์โอชานายกรัฐมนตรีขอบคุณเจ้าหน้าที่รัฐทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมกันทําให้คนไทยนั้นมีความสุขในช่วงของเทศกาลปีใหม่แม้สถิติการเกิอดอุบัติเหตุและการสูญเสียจะลดลงร้อยละ40จากปีที่ผ่านมาแต่รัฐบาลนั้นยังไม่พอใจต้องให้สูญเสียน้อยที่สุดสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูแลเรื่องเส้นทางที่ยังไม่ได้มาตรฐานเพื่อปรับปรุงและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ศูนย์อำนวยการป้องกันลดอุบัติเหตุทางท้องถนนโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุในรอบ7วันช่วงเทศกาลปีใหม่2558ว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น2,997ครั้งมีผู้เสียชีวิต341คนและบาดเจ็บ3,117คนสาเหตุส่วนใหญ่นั้นมาจากเมาสุราและยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือรถจักรยานยนต์ โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด133ครั้งมีผู้เสียชีวิตมากที่สุด18คนและได้รับผู้บาดเจ็บมากที่สุดคือ129คนส่วนจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตเลยคือจังหวัดสิงห์บุรีและนครพนมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจะเดินหน้าในการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สถิติอุบัติเหต,ตุตลอดทั้งปีของประเทศลดลงด้วย